ลุ่มของพวกเราจะมาพรีเซนต์เรื่องโมเดลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับค่าคลื่นข้างแรงนะครับค่าคลื่นข้างแรงคือปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นด้านสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงรูปร่างบางวันจะเห็นพระจันทร์เสี้ยวบางวันจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงหรือบางวันจะไม่เห็นพระจันทร์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดครบรอบใน1เดือนเรียกช่วงเวลาที่พระจันทร์มืดและสว่างขึ้นเรื่อยๆจนพระจันทร์เต็มดวงค่าคลื่นข้างแรงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงจันทร์เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกซึ่งใช้เวลา 29.5 วันการที่เรามองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงภายในแต่ละวันเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นสมกงไม่มีแสงในตนเองและสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านตรงข้ามถูกปิดบังด้วยเงาของตนเองดวงจันทร์โคจรรอบโลกในตาตาอย่างนี้เกิดค่าคลื่นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนดิคือคืนเดือนมืดจนไปถึงคืนวันเพ็ญครับด้วยใช้ไม่ไหวฮะสว่างของดวงจันทร์คนถ่ายจะหลุดครับตัวกำหนดแบ่งออกเป็น15ส่วนเริ่มจากขึ้น1ค่ำจนถึงขึ้น15ค่ำข้างแรมเป็นช่วงที่เกิดขึ้นระหว่างคืนวันเพ็ญถึงคืนเดือนมืดอีกครั้งนึงโดยด้านมืดของดวงจันทร์เป็นตัวกำหนดแบ่งออกเป็น15ส่วนเช่นกันเริ่มจากแรม1ค่ำจนถึงแล้ว14ถึง15ค่ำโดยเห็นดวงจันทร์ตั้งแต่ต้นหัวค่ำจนถึงเกือบรุ่งเช้าทางทิศตะวันออกหันด้านสว่างของดวงจันทร์ไปทางทิศตะวันออกหรือด้านใกล้ดวงอาทิตย์ครับนี่ก็คือโครงการของพวกเราเอ้ยแบบจำลองเอาไว้เรียบร้อยและนี่คือแบบจำลองของพวกเราจะมีดาวโลกดวงจันทร์แล้วก็มีดวงอาทิตย์ครับครับต่อมานะครับวิธีหมุนของไอ้ข้างขึ้นข้างอะไรนะครับจะหมุนทางชวนเข็มนาฬิกานะครับอย่างนี้ครับผมครับตรงนี้จะเป็นแรม3ข้ามนะครับตรงนี้จะเป็นแรม7ข้ามครับตรงนี้จะเป็น11 12ครับแล้วตรงนี้จะเป็นแรมของน้ำตาลส่วนตรงนี้จะเป็นขึ้น3ถึง4ข้ามครับส่วนตรงนี้จะเป็นขึ้น7ถึง8ข้ามตรงนี้จะเป็นขึ้น11ถึง2ข้ามและสุดท้ายตรงนี้จะเป็นขึ้น15ข้ามครับและนี่ก็คือการจำลองตัวอย่างแบบชัดเจนนะครับอย่างแรกนี่คือขึ้น15ข้ามอย่างที่2แรม3ถึง4ข้ามอย่างที่3ขึ้นแรม7ถึง8ข้ามอย่างที่4แรม71ถึง12ข้ามอย่างที่5แรม15ข้ามอย่างที่6แรม3ขึ้น3ถึง4ข้ามอย่างที่7ขึ้น7ถึง8ข้ามอย่างที่8ขึ้น11ถึง12ข้ามครับผม